ีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของอีฟแล้วเน่ปอกันอีกครั้งนะคะช่วงนี้นะคะเราก็เริ่มใกล้เข้าสู่เทศกาลสงการกันเต็มที่แล้ววันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงเรามาด้วยเสื้อคอกระเช้าเลยคือแบบขอโหนกระแสนิดนึงแต่ไม่ใช่กระแสสงการแต่อย่างใดจะเป็นกระแสความร้อนของประเทศไทยในตอนนี้คือร้อนมากจนไม่ไหวจะต้องไปขุดค้นเสื้อคอกระเช้ามาใส่แต่จริงๆแล้วก็คือคลิปนี้มันเกี่ยวกับสงการใช่ไหมเราก็เลยแต่งตัวให้มันเข้ากับเทศกาลนิดนึงมีความเสื้อคอกระเช้าไทยๆสำหรับคลิปนี้นะคะอีฟเห็นว่ามันใกล้เทศกาลสงการแล้วในออนนี่รีวิว EP นี้อีฟก็เลยหยิบลิปสติกที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับเทศกาลสงการมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันซึ่งลิปสติกที่อีฟพูดถึงนั้นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองน้อง XOXO Liquid Lip จากแบรนด์สักสีนะคะสำหรับลิปตัวนี้นะคะอีฟเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเพราะว่าแบรนด์สักสีเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้จากพักแล้วแล้วตัวลิปเนี้ยก็มีออกมาได้จากพักเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าตอนเนี้ยเขาออกสีใหม่ด้วยแล้วลิปตัวเนี้ยขึ้นชื่อในเรื่องของความติดทนอีฟก็เลยหยิบตัวนี้นะคะมาพูดถึงในคลิปของสงการนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในกันยิ่งว่าแพ็กเกจเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วที่เป็นลิปสติกแห้งแบบไม่ใหญ่มากแล้วก็โฟกัสค่ะมีรูปน้องผู้หญิงอันนี้นะคะคือที่อีฟเลือกหยิบลิปตัวนี้มาพูดถึงทั้งที่น้องเขาออกมาก็ได้สักพักแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาได้ทำสีใหม่เพิ่มเข้ามานะคะอีฟจะขึ้นสวอตสีทั้งหมดให้ดูนะคะก็คือ5สีแรกเนี่ยก็จะเป็นสีที่เขาออกมาสักพักแล้วแล้วก็สีเบอร์204เนี่ยเป็นสีที่ขายดีที่สุดของเขาเลยเป็นสีแบบโทนส้มอิฐที่คนไทยเราชอบแล้วก็ตัวเนี้ยมีขายในเซเว่นด้วยค่ะส่วน5สีหลังเนี่ยก็จะเป็นสีที่เพิ่งออกมาใหม่ของเขาเลยซึ่งเท่าที่อีฟลองปัดที่แขนไปแล้วอีฟรู้สึกว่าแบบโทนสีเขาสวยมากแล้วก็มีบางสีที่อีฟดูแล้วว่าถ้าเราทาออกไปวันสงกรานต์เนี่ยน่าจะแซ่บมากๆอย่างสี301และสี405นั่นเองค่ะและอีกอย่างนึงนะคะคือลิปของซาสีตัวเนี้ยเขาราคาไม่สูงมากก็คือน้องๆหนูๆวัยเรียนวัยมหาลัยวัยอะไรก็สามารถซื้อได้เพราะว่าราคาแท่งละ139บาทเท่านั้นนะคะเอาละค่ะแล้วก็มาเข้าท็อปปิกของคลิปนี้นะคะก็คือทาลิปซาสีไปเล่นน้ำสงกรานต์จะปังหรือจะโป๊ะเรามาดูกันเดี๋ยวอีจะเลือกลิปสติก1สีของซาสีเนี่ยมาทาให้ดูนะคะอีคิดว่าน่าจะทาทั้งตาแก้มและปากเลยเพราะว่าลิปตัวเนี้ยเขาเค้นในเรื่องของความติดทนไม่ว่าจะโดนน้ำยังไงก็ติดทนนะคะก็เลยอยากจะหยิบมาแต่งให้ดูนะคะแล้วพิสูจน์ให้ทุกคนดูว่าเขาติดทนจริงไหมถ้าเกิดว่าเขาติดทนจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รีบพุ่งตัวไปสอยมาให้ทันก่อนสงกรานต์นี้นะคะสีที่อีฟจะเลือกมาใช้เดี๋ยวขอดูก่อนละกันขอดูเป็นโทนแนวสีใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่าโทนสีเก่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันแล้วจริงๆสีพิงค์สเปลนี่ก็คืออิ่มดูแล้วมันออกสีแบบชมพูนี่ก็เป็นสีที่หาได้ทุกวันส่วนสีคอรัลเนี่ยเคยลองไปแล้วรอบนึงก็เป็นสีที่แบบดูแบบใสเกาหลีส่วน2สีนี้สี301กับ405 Trouble Maker กับ Man Love อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเป็นสีที่แบบดูแซ่บดูเผ็ดมากส่วนสีสุดท้ายสี Brownie Root ก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับแบบโทนสายฝอเพราะว่าเขาจะมีความนูดความอมน้ำตาลหน่อยๆแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็งั้นขอเริ่มที่แก้มก่อนละกันอิ่มก็จะใช้เป็นสีพิงค์สเปลนะคะเอาแบบให้ออกชมพูนิดๆหวานๆแต่ว่าด้วยลุคของสงกรานต์อ่ะว่าตรงแก้มอ่ะน่าจะเอาให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติหน่อยแล้วกันก็เลยเลือกเป็นสีนี้วิธีการนะคะอีกก็จะปาดลงไปที่แบบหลังมือก่อนเสร็จแล้วใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแหละแล้วก็ค่อยๆแตะความรู้สึกคือแบบเขาก็เขียนง่ายนะเขียนไม่ยากสามารถแบบเอามาใช้ได้ในช่วงสงกรานต์นี้นะคะใช้ที่แก้มอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนไปแล้วเขาก็ไม่ได้ทำให้หน้าของเราดูแบบเป็นข้ามนะแก้มก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นแบบสีชมพูกำลังแบบน่ารักคิดว่าสีนี้เป็นสีที่เหมาะกับ everyday look จริงๆนะเพราะว่าก็เป็นสีแบบโทนชมพูอ่อนนุ่มนิ่มสามารถทาได้ทุกวันไม่ว่าจะวัยไหนก็ทาแล้วสวยแล้วก็เรามาต่อกันที่งานตาอีกก็จะลงตาด้วยตัวสีนี้ก่อนนะคะเป็นสี Sweet Coral เป็นสีออกโทนคอรัลจะลงให้ทั่วเปิดตาก่อนเป็นไงคือแบบสีชัดแจ่มติดทนมากต้องแนะนำอีกสีหนึ่ง Sweet Coral ก็เป็นสีที่อีคิดว่าดูแบบสายเกาน่าจะชอบแล้วก็สามารถทาได้ในทุกๆวันเหมือนกันสีใหม่อันนี้สวยจริงชอบส่วนต่อไปนะคะอีจะลองใช้สี Brownie Nude นะคะสีนี้อีจะแตะไปแค่ช่วงแบบหางตาเพื่อแบบว่าให้ตาของเราเนี่ยมีมิติยิ่งขึ้นใช้นิ้วเหมือนเดิมมันก็จะแบบเกิดเป็นการได้สีระหว่างสีคอรัลไปจนถึงสีน้ำตาลได้แบบดูมีอะไรหน่อยเนาะอ่ะทุกคนเราได้ปากกับแก้มเราเรียบร้อยแล้วนะต่อไปงานปากนะคะอีฟเลือกหยิบสีอันนี้มาใช้ให้ดูเป็นสีเบอร์405นะคะ Man Love อันนี้เท่าที่เห็นคือแบบสีแซ่บมากคือทาสีเนี้ยออกไปเล่นน้ำสงกรานต์อะ100เมตรยังเห็นนะคือเราต้องเด่นที่สุดในหมู่บ้านนี้
ิวดีทุกคนคือเนื้อสีแซ่บมากแล้วตัวนี้คือเนื้อสีดีมากเป็นลิปแมทที่แบบว่าแห้งไปกับปากแต่ว่าไม่ทำให้ปากเราแห้งแล้วก็ตกร่องเลยนะเออดีดีแล้วราคาแบบไม่สูงด้วย139 บาทเองอีกว่าคุ้มนะคะค่ะด้าทุกคนลุคสงกรานต์ด้วยลิปสัตว์สีนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ก็แบบผสมกันไปกับลิปสีใหม่ที่ออกมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะไปพิสูจน์แล้วค่ะว่าถ้าลิปสัตว์สีตัวนี้ออกไปเล่นสงกรานต์ออกไปโดนน้ำเนี่ยจะปังหรือจะโป๊ะคืออีฟยังไม่เคยได้แต่งแล้วพิสูจน์อย่างนี้มาก่อนนะก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าน้องจะรอดไหมหรือว่ามันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยเยิ้มเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พิสูจน์ความติดทนก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากน้องฝักบัวนั่นเองในห้องน้ำของเราก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะเปิดไปที่ความแรงระดับสุดเลยเคยไปเล่นป้าสงกรานต์แล้วคนแบบฉีดน้ำใส่เราแรงมากบางคนฉีดเข้าตาด่าก็ไม่ได้ด้วยนะหาว่าเออเทศกาลก็ต้องเล่นแล้วมันได้เหรออ่ะมัวแต่บ่นอ่ะเลยจะให้ดูคือแบบว่าน้องก็ยังติดอยู่นะคะแก้มตาแล้วก็ปากก็คือยังอยู่ครบแนะนำว่าเวลาออกไปเล่นน้ำแล้วเราโดนสาดน้ำอ่ะไม่ให้แบบเอามือลูบๆหน้านะให้ใช้เป็นการซับๆเอาเพราะว่าต่อให้เครื่องสำอางจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามือลูบอ่ะมันจะทำให้แบบเป็นปื้นได้นะคะก็พิสูจน์แล้วว่าลิปสติกเนี่ยถ้าออกไปเล่นสงกรานต์หรือว่าโดนน้ำแล้วอ่ะน้องยังปังอยู่จริงๆค่ะก็แนะนำนะคะสำหรับสงกรานต์นี้ใครที่กำลังมองหาการแต่งหน้ามองหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแต่งหน้าสงกรานต์นี้นะคะลิปสาสินะคะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองไปดูได้ที่วสันต์อีเวนต์บอยหรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีหมดเลยสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย